ือยังไงเดี๋ยวโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมสวนทุเรียนกันนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับที่ขึ้นชื่อกันทลักเป็นอะไรนะอำเภอกันทลักเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ถึงสวนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของสวนนะครับย้ายสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะพาเดินชมเดี๋ยวเราไปชมสวนมีเงาะมีทุเรียนอะไรอีกครับฝรั่งด้วยใช่ไหมยายฝรั่งเยอะได้โอ้ครับผมจองไว้จองไว้หน้าสองตุ่มไหนไหนจองไว้สักลูกสองลูกอันนี้มาฝากครับบ้านโอ้โหแถวบ้านกินแต่แตงไทยน่ะนี่ครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นต้นเงาะนะครับต้นเงาะนะครับนี่เจ้าของบอกว่าจะให้ชิมดูเก็บจากต้นแบบสดๆเลยนะครับสิ้นเดือนสามารถเก็บไปขายได้ไหมครับตั้งนี้ก็หวานแบบนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นพวงเลยครับถ้าซื้อถึงที่นี่เขาขายยังไงครับโล25นะครับนี่ชิมมาชิมดูครับชิมโอ้กินได้แล้วบ่ฮะชิมมาข้างหน้าชิมก่อนมันกำลังแซ่บมันเขียวนี่เด็ดตัวแดงๆเขียวกินได้แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทาให้แดงนะทำนี่กำลังหวานแล้วนี่แหละแดงมันจะไปอย่างซุปพรีเซนเตอร์ครับพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับผมนี่ครับแกสดๆเลยใช่ไหมครับลองชิมดูครับมันหวานไหมชิมครับนี่ทางจะน้องทางกันรักกับจองแล้วมาสิบเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหอีกประมาณครึ่งเดือนก็น่าจะได้เต็มสิ้นเดือนพอดีรถผมจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาอ่านหนังสืออยู่นี่พอสั่งไม่เสร็จมันนุ่มดีดินุ่มบ่อยมันเบื่อมันก็แกะง่ายไม่ติดฟันเลยยายไอ้หมากมันโดนมันห่อนหลายหน่อยโดนบ้านก็เลยนี่จะเอาไปฝากแม่คันมันเหนียวเลยนี่ครับนี่นะเป็นบุญตาเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่นะครับโอ้ยอุตส่าห์ขับรถเก๋งมาแต่ไกลครับนี่มาสมัครสอบก็มีโอกาสแวะก็แวะนะครับแวะมาเที่ยวมาชมนะครับมันจะหมดเวลาฮะยังแก๊สมาโอเควันนี้ต้องได้เบิ้งก่อนครับอ๋อเดี๋ยวเจ้าของสวนเดินพาไปโอเคครับตามเจ้าของสวนว่าที่เจ้าของสวนไปครับเนื้อที่ประมาณ100กว่าไร่นะครับลูกใหญ่อ่ะอื้อเป็นพันลูกใหญ่กูหวนเม็ดมะม่วงสุดเลยมะม่วงเด็ดนะมีตุ้มมาถ่ายกันนั้นเฮ้ยในข้างใหญ่แล้วโอเคครับตอนนี้เราจะไปชมต้นทุเรียนกันนะครับนี่เห็นไหมครับใหญ่เลยได้กินได้เลยลงพื้นที่มาใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยเล็กหน่อยนะครับกลางตัวโอ้โหหน่วยหรือลูกเขาเรียกเป็นอะไรเป็นหน่วยหรือเป็นลูกลูกนะเป็นลูกนะครับนี่ดูฮะตรงนี้ครับต้นหนึ่งนี้ออกผลเนี่ยประมาณโวเกือบ20 20 30กว่าโลนะครับนี่รถไถจองหน่วยนี้ค่ะอีก3เดือนเราน่าไอ้อันนี้สวนยาวไปถึงไหนถึงโน่นเลยนะอันนี้แค่เซิฟๆอันนี้เก็บอ๋อต้นทางอันนี้แค่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในสุดนู่นนะครับสุดนั้นครับซึ่งมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็มาเที่ยวสวนผมพอดีปลูกไว้เมื่อประมาณหลายปีแล้วครับหลายปีก็จะมีทุเรียนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งแล้วก็ถั่วผู้ปีกหวีฝั่งหนึ่งแล้วก็มะละกอครับแล้วก็ทุเรียนที่จะปลูกแซมขึ้นมาใหม่ก็จะกำลังจะปลูกอยู่นะครับก็ในช่วงที่เราปลูก
ไอ้ฝรั่งเราก็จะปลูกต้นอื่นแซมไปด้วยเราจะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยครับครับเอามาดูโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับก็ได้หรือว่าจะรอดไปก็ได้เรามาเดินข้างในไหมคือว่ามันต้องมุดหน่อยคือว่าอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ว่ะมาทำง่ายเราได้มาแล้วเราจะถ่ายดูนะเดี๋ยวกลับมาถ่ายยังไม่หมดต้นเลยหลายต้นเดินให้หมดก่อนอันนี้ทราบข่าวมาว่าช่องดังๆเขาช่องดังช่อง 5ใช่ไหมครับโอ้เคยมาแล้วทำมาอะไรมาดูนะครับแล้วก็สวนนี้ก็เราไม่ต้องหาตลาดไกลจะมีคนมารับซื้อถึงที่เลยโดยเฉพาะตอนนี้ช่วงฝรั่งลูกใหญ่ครับตอนนี้ฝรั่งนี่ครับมัดไว้อยู่นะครับมัดไว้อยู่เพื่อป้องกันแมลงนะครับกระดาษก็ได้จากทดสอบเด็กครับที่ทดสอบเด็กที่ไม่ได้ใช้แล้วทดสอบเด็กที่สอบเสร็จแล้วก็นี่เห็นไหม2x2 3x3 อยู่ครับแล้วก็ใครเป็นทดสอบเด็กครับใครเป็นประโยชน์นี่ครับคนที่ได้กินก็จะมีความรู้ไปด้วยนะครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดได้ทุกอย่างหาทุเรียนมีอีกประมาณต้นอันนี้กี่ปีครับกี่ปีอยู่2ปีครับโอ้2ปีนะครับนี่2ปีอีก3ปีก็จะเป็นลูกเหมือนต้นข้างหน้าคนมีความรู้ป่ะอันนี้ก็ฝรั่งกำลังช่วงฤดูฝรั่งถ้ามารอบก่อนมันจะเป็นตัวผู้ครับเต็มนี้เลยฝรั่งก็จะเป็นต้นแซมแต่ทุกวันฝรั่งเป็นต้นหลักตัวผู้เป็นต้นแซมก็จะสับเทียนกันผู้นี่ครับมาชมผู้ท่องเที่ยวครับอันนี้คือกินไปด้วยกินไปด้วยนักศึกษานี่ครับกินยังไงด้วยหวานครับหวานครับตัวนี้หวานกรอบก็บ้างก็จะมาช่วยตัดตอนนี้มีคนสวนดูแลอยู่นะครับผมก็ต้องไปทำหน้าที่ระวังหมาด้วยนะครับหมาจิ้งโจกผมมาทำหน้าที่สอนนักเรียนแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามานานๆมาทีครับก็จะมีคนดูแลให้ต้นกล้วยก็ปลูกไว้ครับนี่นี่ครับถ้าอยากได้พันธุ์มันก็ยากอยู่โหอันนี้กล้วยพันธุ์อะไรครับพันอะไรวะดูครับต้นสูงมากเลยครับนี่กล้วยน้ำว้าป่ะกล้วยน้ำว้าแล้วกล้วยน้ำว้านะครับถ้าเราไปปลูกอันนี้ของคนอื่นแล้วอันนี้ของคนอื่นอ๋อแต่ว่าอันนี้เราจะยาวไปนู่นอีกอันนี้คนละเจ้านะครับแบรนด์คนละเจ้าอ๋ออันนี้ก็ผมมาปลูกไว้ยายก็จะจงไว้ให้จงยายจงไว้ให้ว่าอันนี้เก็บไว้ให้ครูวีห้ามคนอื่นเอาเดี๋ยวผมจะปลูกทุเรียนไว้Okay. แล้วก็จะจงไว้ให้ผมอันนี้กำลังโตอยากรู้มากเลยคำว่าจงจงคือเก็บไว้ให้พอดีเนี่ยผมอยากเรียนรู้ภาษาถิ่นเนี่ยภาษาถิ่นจงไว้ก็คือเนี่ยผมอยู่กันทลักมาดนนี่บักฮุงของคนอื่นนะครับของตัวเองอยู่ฝั่งโน้นของตัวเองอยู่ฝั่งโน้นครับอ๋ออันนี้คือหมดนู่นเลยนี่โอ้โหอันนี้คือเขาทำเป็นแรงดันน้ำใช่ไหมตัวนี้ก็คือปั่นน้ำให้กับผู้เรียนที่ปลูกใหม่อ๋อนี่ครับอันนี้กำลังปลูกนะครับไม่ใช่มีแรงดันอันนี้อีกเจ้าหนึ่งเนาะของอีกเจ้าหนึ่งแต่ก่อนก็จะเป็นแบบผู้เรียนเขาจะใส่สแลมเพื่อกันร้อนอันนี้เขาออกแล้วเพราะว่ามันได้เวลาที่จะออกเพราะว่ามันต้นแข็งแรงครับต้นใหม่ๆก็ต้องใส่สแลมแล้วก็น้ำต้องชุ่มตลอดแม้กระทั่งตอนเที่ยงก็จะต้องรดน้ำตลอดเปิดสปริงเกอร์ทุกวันนี้มันง่ายนะครับในการทำเกษตรนะรู้จักเขาไหมหนึ่งตรงนั้นไม่รู้จักทำไมรู้จักเนาะนี่ก็จะไถเก็บไว้ครับเพื่อปรับดินปรับพื้นดินอันนี้จะลงต้นโกโก้ครับต้นโกโก้นะครับต้นโกโก้รู้จักไหมครับคล้ายๆกับโกโก้ไอ้ที่ชงกินบ่โกโก้เราโกโก้โอ้โหตินโกโก้ที่ชงกินใช่ไหมโกโก้ต้นโกโก้กำลังจะเตรียมลงเพราะว่ามีตลาดเขาบอกมาว่าให้ปลูกไว้เดี๋ยวจะมารับมี
มีคนมารับเลยนะอันนี้ก็สุดยาวนั้นอีกก็เป็นมะละกอแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้มันก็กำลังปลูกเพิ่มฝั่งนู้นไม่ว่าใครยืดตัวไม่รู้ใครยืดตัวแต่แกงฝั่งนี้มันจะรกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาได้มาตัดหญ้าเป็นช่วยเป็นติดรักติดแทงของยายเลยใช่ไหมเป็นลูกยายบอกว่ามาเป็นลูกลูกของยายลูกแม่ลูกแทงเลยลูกเดี๋ยวสักพักยายก็จะหาลูกเขยให้หรอโอ้ยถ้าลูกเขยลูกสะใภ้อันนี้ก็เดินลำบากหน่อยครับเดินลำบากทีนี้ก็มาในชุดเต็มยศเลยแต่ลงพื้นที่ตามป่าตามเขาเนาะแถวบ้านเขานี่ดินจะเป็นแบบสีแดงๆเนาะแต่ถ้าปลูกแถวบ้านผมนี่โอ้เป็นดินขึ้นนานั่นแหละเกิดยากดินทรายดินทรายนี่เราคาดว่าจะได้มะละกอกับบ้านนี่ครับได้มะละกอมันจะมีตัวที่ใหญ่อยู่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเจ้าของสวนเก็บให้นี่ดิบางลูกก็จะใหญ่แล้วนี่ครับก็อันนี้น่าจะพอดีอย่างนี้กินลาบเป็ดอยู่ไงถ้าเราเอาเป็ดมาทำอยู่นี่ก็ได้ได้หมดเราไม่ได้คือมันเรียบไงแต่เราจะทำเป็ดโอกาสหน้าก็มากับปิ้งลีเนี่ยมาพักแรมอยู่นี่ได้เลยนะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะส่วนผมยินดีต้อนรับแต่ผมจะหลงทางหน่อยครับคือมาทุกครั้งต้องถามทุกครั้งครับอันนี้อะไรอันนี้ก็คือน้ำที่น้ำที่ดูดน้ำปั๊มน้ำโอ้คือเขาขุดเป็นบ่อน้ำลึกลงไปเพื่อที่จะเอาน้ำข้างล่างนะน้ำครับมีไหมลึกเร็วมากเพราะว่านู่นครับโอ้โหประมาณลึกประมาณ10เมตรเนี่ยใช้น้ำจากตรงนี้เอาไว้รดพืชต้นไม้ต่างๆมุดใหม่เนาะกำลังถางหญ้าเพราะว่ามันเยอะครับไม่มีเวลาที่จะถางนะครับต่อไปเรื่อยๆมันจะรกหน่อยมีมะละกอโอ้โหอันนี้เริ่มใหญ่แล้วก็จะมีตลาดเขามารับถึงสวนนะครับที่เลยใช่ไหมสบายเลยโครงการก็จะมีเห็ดนางฟ้ามาลงอีกครับแต่ว่าต้องรออีก2เดือน3เดือนรอฤดูฝนเพราะว่าตอนนี้มันร้อนเห็ดนางฟ้าไม่ค่อยออกเพราะว่าตลาดเขาต้องการอยู่นี่ก็จะแซมต้นกล้วยนะนี่ครับต้นกล้วยโอ้โหหลายสายพันธุ์อยู่ครับแซมไปด้วยถือว่า1พื้นที่เนี่ยสามารถปลูกได้หลายอย่างครับหลายอย่างเราอย่าไปปลูกแค่อย่างเช่นมะละกออย่างเดียวอย่าไปปลูกครับเพราะว่าต้นมะละกอตายปุ๊บมันจะมีต้นอื่นมาทดแทนแทนกันต่อมาอย่างนี้ก็จะมีทุเรียนมะละกอครับแล้วก็ต้นพืชอย่างอื่นด้วยในผลงานของคุณมีอะไรบ้างที่ปลูกไว้ผมมีต้นกล้วยต้นเดียวต้นกล้วยคือเรียนนี่มีสวนบ้างคือไม่ค่อยมีสวนแต่ว่าคือที่พูดมานี่ของยายทั้งหมดที่พูดมายังไม่ได้ทำครับมีต้นกล้วยอย่างเดียวมะละกอก็มะละกอก็ไม่มีสวนแต่ว่าสวนของแม่สวนของมีเวลาเนี่ยคือมาถ้ามีเวลาเนี่ยมาเต็มที่เลยฮะทางยายประจำแม่ครับแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีรถปั่นจักรยานมาเมื่อไหร่สองวันชมรมเขาสามวันเดี๋ยวรถจะเสร็จแล้วครับนี่นะนี่ครับมันก็จะแตกหน่อบางตัวบางต้นมันก็การปลูกที่ว่าให้มันแตกหน่อจริงของมันมันก็จะเสริมตลอด
เสริมไว้อันนี้เขาเรียกพันอะไรครับนี่มะละกอครับพันเลนมันเป็นลิเวอร์พูลครับทีมชาติวะมะละกอทีมชาติทีมชาติครับพันฮอลแลนด์พันฮอลแลนด์นี่ครับบรรยากาศก็คือสวนยางนี่คือทางที่ผมเข้ามานะครับจากจากนี้ก็จะไปศรีสะเกษถ้าไปข้างหน้าอีกก็น่าจะเป็นมาก่อนนี่อันนี้นี่ไหมเฮ้ยเต็มแล้วยังโอ้โหอันนี้ผมก็ไม่เคยเก็บเต็มแล้วทั้งหมดเขาจะใส่น้ำยาส่วนมากเขาจะลุกกรีดตอนประมาณตีสามตีสี่เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้ำยางกำลังออกได้ดีนะครับนี่ฝั่งนี้จะปลูกสวนยางฝั่งนี้ก็จะปลูกพวกผลไม้ต่างๆนะครับนี่สนใจครับสนใจมาย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับนี่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะแต่มาอยู่นี่โดนเติบแล้วจนกลายเป็นคนที่นี่แล้วที่พูดมาผมก็พูดไปมั่วๆกันแหละครับไม่ได้มีความรู้เลยแต่ก็พอรู้บ้างครับคนเลี้ยงชีพได้คนเลี้ยงชีพได้นี่ก็เดี๋ยวยายจะมอบให้มาปลูกเราเลยว่าถ้ามีลูกสาวก็สามารถเลี้ยงลูกเขารอดอยู่เนาะยายมียายเขามีลูกสาวไหมมีดูมีอยู่เนี่ยแต่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อายุประมาณไม่เป็นไรอายุประมาณไม่แน่ใจแต่เขาได้งานทำจนเรียนเริ่มได้แล้วจนป่วยถ้ามันสมบูรณ์มากมันก็จะเป็นแบบนี้ล้มนี่ครับโอ้จนตายมันหนักทั้งต้นมันหนักโอ้มึงเก็บให้ไว้ให้นะโอ้ยายเก็บไว้ให้นะมาสอดต้องมานี่ครับบรรยากาศมาจับโจมมากินไม่เรามาหลับเก็บหลับใจกินอยู่นี่ทั้งคืนหนึ่งโอเคเดี๋ยวต้องสอบเสียก่อนนะอย่ามาวันต้นครับตอนนี้ตากับยายกำลังเก็บพี่กำลังเก็บเงาะให้นะครับนี่ครับพี่ชายกำลังเก็บเงาะให้โอ้ยนี่มามาชิมก่อนคุณน่ะอายายนอนอยู่นี่เลยบ่ครับนู่นนี่แล้วแม่มาแต่โรงพยาบาลมันก็เลยอยู่อยู่กับดูใต้อยู่กันนี่ละกินเงาะครับไอ้กูนี่มาอยู่เป็นมูล่าครับกูนี่ได้หูจักอันนี้หรอกมาได้หูจักสวนเว้ยมันหอนบักซีดามันหอนเว้ยบักซีดามันกรอบดอกนี่บักซีดาบักซีดามากินบักซีดาบักซีดามากินบักซีดาเออบ้างมันบอกกรอบเว้ยสัมผัสกันคุ้มค่าครับกับการมาขายของคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากเลยนะจากที่ว่าต้มเป็ดต้มไก่ลาบเป็ดลาบไก่นี้กับการมาคุ้มค่าไหมครับคือว่าลบเลือนกันไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็ว่ากันใหม่ครับจากรอยยิ้มที่ว่าจะไม่อะไรเลยจะไม่ถ่ายรูปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่มาปุ๊บเสร็จปุ๊บถ่ายให้คือเกาทำให้ถ่ายจะตัดเงินเดือนนะครับจะไปเบิ่งดูไอ้จอยหน่อยเจ้ามาบ่ได้กับจังสีได้กินแก่พระท่านเต็มที่เจ้ามาปีกายกับจังสีเพิ่นว่าไอ้วายเอาแม่นเอาแม่มาแล้วมีความสุขตลอดมาอันนี้เลี้ยงปลาบ่ยายปลาปิ้งปลาโอ้ปลาหนังครับที่โตอ่อนมึงที่ร้านมันหนังบ่แม่นํามาไว้มันหนอกหนามก็ได้ไปเอาหนามไปเอาไหลมาเอาแม่ก็มาห่มมาซ่าแม่ก็ได้มาลงเก็บแข็งนี่มาบ่ไปเอานี่ทุเรียนไปเกษตรอันนี้ไปเอาคุณมาใส่ทุเรียนอ๋อครับไอ้นี่พัฒนาที่ดีนะโอ้ครับซับมะม่วงซับเอาพัฒนาที่ดีก็ผมเกี่ยวกับดินนี่นะแต่เงาะมันอันนี้น่ากินมากเลยนุ่มมันไม่ติดฟันเนาะเกี่ยวกับนี่เพราะว่า
ม่วงอันบักม่วงอันมั่นนั่นดอกม่วงอันแต่ว่านั่งท้องเลยสักโทรหาผมยืนไม่ใช่ยืนกันเลยว่าอยู่โต๊ะกลางน้ำนะยืนกันไปกินก็เที่ยงเขาบายอยู่แถวกลับไปหาผมเลยลุงไม่บ่นให้งั้นก็สร้างเพราะอะไรเป้แม่เฮาครับผู้เลยเฮ้ยผู้เป็นยังไงผู้ผู้มีแน่ใจยายไม่ค่อยกินบ่แม่บ่กินสักอันแต่ว่าหังเฮ็ดไว้ให้มีครับเดี๋ยวเอาด้วยครับเออเดี๋ยวแม่สิเก็บผู้ให้เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำห้องน้ำกับบ่ทันเกินได้มาอยู่แล้วผู้พี่เด้อผมนั่นก็ไม่ใช่เออมันจะกูจะลาบ่ทันได้จังไหนรถใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีกจังไหนอีกเดือนได้นี่ก็จะเป็นกระท่อมของคุณยายนะครับก็อยู่2คนนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับนี่ครับเป็นกระท่อมนาเล็กๆนะครับข้างในก็มีหนึ่งที่นอนนะครับมีตู้เย็นอะไรต่างๆมีครบนะครับสุดยอดครับใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับมาเที่ยวมาชมมาดูสวนเงาะสวนทุเรียนแบบเป็นสดๆร้อนๆครับเก็บกินจากต้นได้เลยนะครับนี่ครับโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณสวนของคุณยายนะครับที่คุณครูพิริยะพามารับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาชมอีกรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นทุเรียนกำลังที่จะโตและออกผลเป็นบางต้นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ